สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการแบ่งซับเน็ตนะครับจากโจทย์ที่อาจารย์ให้มานะครับ 202.44.0.0/20 นะครับแบ่งซับเน็ตเป็น /22ทั้งหมด3วงนะฮะมาดูวิธีแบ่งสไตล์ผมบ้างนะครับว่าจะแบ่งยังไงนะฮะก็คือวงแรกนะฮะเขียนไปเลย /22นะครับเราจะได้ตัวเริ่มเลยก็คือตัวนี้นะครับและตัวเริ่มมันมาเลยก็คือเป็น network id นะฮะ network id เขียนไปเลย202.44.0.0 เราจะเป็น /22ใช่ไหมก็/22นะฮะก็คือเริ่มอันนี้คือ network id ถูกแล้วแหละ /22ต่อมาเป็น host นะครับว่าจะมี host อะไรบ้างก็เริ่มได้เลยครับต้องก็คือ host ก็จะเริ่มเป็น 202.44.0.1 แล้วมันจะไปจบที่ไหนเราต้องมาดูกันครับว่า /22เนี่ยมันจะรันเลขไปได้ถึงอะไรนะครับเราสังเกตได้ว่าเลขเนี่ยมันจะเริ่มรันตั้งแต่หลักที่3นะครับหลักที่3เนี่ยมันจะใช้บิตทั้งหมด24บิตนะครับก็คืออันนี้เขียนให้ปึ๊บเลขมันจะเริ่มรันตั้งแต่ตรงนี้เราต้องเอาหลักที่มันเริ่มรันเนี่ยมาคิดเป็นบิตรวมทั้งหมดนะอันนี้8 8 8เพราะฉะนั้นเราบิตรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น24นะครับแล้วเราต้องการแบ่งเป็น22บิตใช่ไหมฮะเราจับอย่างนี้เลยครับ24ครับลบ22เท่ากับ2บิตครับแล้วเลขที่มันจะรันน่ะมันก็คือ2ยกกำลังตัวนี้ฮะ2กำลัง2เท่ากับ4ซึ่งเลขที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเลขของวงถัดไปฮะเพราะฉะนั้นแล้วเลขที่จะใส่ในวงนี้ก็คือต้องลบ1ออกครับเพราะฉะนั้นเท่ากับ3ครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจบที่ 202.44 จุดอะไรครับจุด3ครับจุด254ครับอย่าลืมเว้นให้กับบอร์ดแคสไว้ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วบอร์ดแคสจะจบที่202จุดขออภัยฮะ202.44จุดอะไรครับจุด 3.255 ก็คือต่อจากตัวนี้นั่นเองต่อมาครับเรามาคิดวงถัดไปเพื่อทบทวนความเข้าใจนะครับวงถัดไปก็จะแบ่งเป็น /22อีกตามเคยนะครับ Network ID ฮะจะต่อจากวงนี้ครับที่เราบอกแล้วว่าวงถัดไปจะเริ่มที่4ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว Network ID ก็จะเป็น 202.44 จุดอะไรครับจุด 4.0 นะครับ Network ID ต่อมา Host ครับได้อะไรบ้างครับ202ลั่นต่อจากตัวนี้เลย 202.44.4.1 จะถึงอะไรล่ะถึงเท่าไหร่ก็มาคิดต่อฮะว่าบิตรวมเป็น24เราต้องการแบ่งเป็น /22ลบไปเลยครับเหลือเท่ากับ2บิตอีกตามเคยเพราะฉะนั้นแล้วเลขวงถัดไปเท่ากับ2ยกกำลัง2เท่ากับ4บวกกับอันเดิมเป็น4เท่ากับ8เพราะฉะนั้นเลขวงถัดไปเท่ากับ8วงนี้ก็คือลบ1จะเท่ากับ7เพราะฉะนั้นแล้วก็เขียนไปเป็น 202.44.7 จุดอะไรครับ254ถูกต้องไหมฮะแล้วบอร์ดแคสก็จะจบที่ 202.44.7 จุดต่อจากนี้เป็น255เราต่อไปเราก็จะมาเริ่มวงถัดไปด้วยตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นการคิดวงถัดไปใช้วงถัดไปวงสุดท้ายนะครับแบ่ง /22อีกตามเคย Network ID ก็จะเริ่มที่เท่าไหร่ครับทุกคนตอบครับเริ่มที่จุด8นะครับเป็นจุด44.8.0 นะครับก็คือตัวนี้แล้วก็เป็น host นะครับ host ไปที่เท่าไหร่ครับ host ก็เริ่มรันอย่างตรงนี้เลย 202.44.8.1แล้วมันจะไปจบที่ไหนคิดเหมือนเดิมครับบิตรวม24บิตที่เราจะคิดเป็น22ลบกันเท่ากับ2บิตแล้วก็เป็น2กำลัง2เท่ากับ4บวกกับอันเดิมเป็นบวก8เพราะฉะนั้นวงถัดไปจะเริ่มที่12เพราะฉะนั้นวงนี้ลบ1เท่ากับ11เพราะฉะนั้นแล้วที่มันจะจบก็คือ 202.44 เขียนผิดฮะ 202.44.11 จุดอะไรครับ254เพราะว่าต้องเว้นบอดแคสไว้ตัวหนึ่งบอดแคส202.44จุดอะไรครับจุด11.255นั่นเองก็เป็นอันจบเพียงเท่านี้นะครับให้ดู overview ประมาณนี้นะครับก็นี่คือเป็นการแบ่งซับเน็ตง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้ามันมีการแบ่งซับเน็ตที่แบบวงใหญ่กว่านะครับต้องเริ่มแบ่งจากวงใหญ่ก่อนนะครับ